สรุปฝากทิ้งท้ายนะคะสรุปอีกนิดนึงก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเวลาตอบข้อโต้แย้งหรือข้อกังวลให้ตอบเฉพาะที่ถามบางทีท่านแบบเหนือคือเรารู้เยอะจริงๆมันแน่นมันตื่นเต้นมันอยากจะบอกมันอยากจะเคลียร์เขาคือมันหวังดีอ่ะมันอยากจะชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราก็แบบเดี๋ยวก่อนเคลียร์ยังยังไม่เคลียร์มีอีกนะยังไม่ต้องถามเดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องแบบเรียงเคลียร์ทุกคือเรียนไปเนี่ยฟังซีดี2แผ่นไม่ต้องเคลียร์ทุกข้อคำถามบางคนตอบเขาเสร็จเขาสมัครแล้วอย่าเยอะเห็นไหมอ่ะเอาละโอเคเก็ตนะคะตรงนี้ก็เข้าใจเนาะคือเขาถามหรือเขากังวลตรงไหนเราก็ตอบเฉพาะตรงนั้นหลักการข้อที่สองเนี่ยตอบแล้วเนี่ยสมมติตอบเสร็จหมดข้อกังวลเออหายกังวลแล้วทัศนคติเขาต่อความกังวลที่มีอยู่ในธุรกิจนี้หรือความเข้าใจผิดในธุรกิจนี้คลายออกหมดแล้วเขาอยากสมัครแล้วท่านต้องทำยังไงคะท่านต้องปิดสมัครโอเคไหมไม่ใช่ตอบกันเสร็จโอเคนะเฮ้ยสบายใจเราเป็นเพื่อนกันนะบายบายเอาไว้สบายใจเมื่อไหร่ค่อยมาสมัครนะผิดถ้าตอบแล้วโอเคแล้วเคลียร์แล้วดูสายตาท่าทีเขาโอเคแล้วต้องทำไงคะท่านต้องปิดสมัครค่ะชวนเขาเริ่มต้นธุรกิจกับเราทันทีนะคะคือต้องนิดดึงไม่ใช่แบบเอ้ยหน้าไม่อยากจะไปดึงเข้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านต้องปิดเพราะคนเราบางทีเขากำลังอยู่ในจังหวะตัดสินใจเราต้องให้เขาตัดสินใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ถ้าตอบแล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่ต้อยกับพี่ตู่บอกคือตอบแล้วยังไงก็เหมือนกับคือมันไม่ใช่การเอาเขาลงมันไม่ใช่การที่ฉันตอบได้ฉันชนะเธอตอบไม่ได้เธอจนมุมเธอแพ้การตอบข้อโต้แย้งกังวลสงสัยไม่ใช่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนทัศนคติคลายความกังวลจบกันแบบรักษาสัมพันธ์รู้สึกดีเป็นเพื่อนกันต่อในอนาคตอยากทำรู้สึกคิดถึงเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปตอบข้อโต้แย้งสิ่งใดสำคัญที่สุดคะสายสัมพันธ์สำคัญมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะบอกอีกอย่างนึงทีนี้บางทีเราไปคุยเรื่องธุรกิจหรือคลายข้อสงสัยเรื่องธุรกิจมากๆแล้วเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมทำอยู่ดีก็อาจจะยังไม่ยอมสมัครด้วยสมมติแนะนำว่าให้เชิญเขาเป็นผู้ใช้สินค้านะคะยังตอกย้ำอยู่เสมอว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีอนุภาพชนิดแบบระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์คือหมายความว่าเกิดผลการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดแทบจะทุกหมวดสินค้าอันนี้ใช้คำว่าแทบเพราะว่าไม่กล้าเคลมแบบ 100% เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเนาะแต่จริงๆมันก็เกือบจะหมดนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เขาได้ลองขอให้เขาได้โดนนกเชื่อเหลือเกินว่าวันนึงเขาจะต้องมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแน่ๆนะคะก็นกขอสรุปฝากไว้ตรงนี้นะคะค่ะเชิญค่ะสำหรับผมนะครับฝากไว้ก็คือสไตล์ผมก็คือต้องมีแพทเทิร์นหน่อยนะครับต้องมีหลักการในการตอบเพื่อจะมีกรอบเราจะได้หลับเรียงลำดับสิ่งที่เราจะพูดได้ไม่งั้นเราจะวนไปวนมาพูดกลายเป็นคนละเรื่องคนละราวเหมือนที่คุณนุ๊กบอกว่าตอบเฉพาะสิ่งที่เขากังวลอยู่ไม่ต้องเลยเถิดไปถึงจุดไหนแปลว่าเราต้องมีสมาธิก่อนข้อแรกต้องมีสมาธิกับสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่แล้วเราต้องพยายามถ้าภาษาเนี่ยเหมือนต้องอ่านคนให้ออกแต่ลองใช้คำนี้ปุ๊บบอกโอ้โหพี่แม่งยากที่หมายเลยอ่านคนให้ออกจริงๆมันไม่ได้ยากถ้าท่านสะสมชั่วโมงบินอย่างที่ผมบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยหลักการมันไม่มีอะไรมากทำเยอะๆทำบ่อยๆแล้วท่านก็จะเก่งขึ้นตอบข้อโต้แย้งเนี่ยต่อให้ท่านฟังซีดี2แผ่นนี้มันใช่มันมีเนื้อหาที่ท่านจะตอบได้แต่ถ้าเจอสถานการณ์จริงส่วนใหญ่ท่านตอบได้ไหมล่ะถ้ามันนึกได้ตอนไหนตอบไปแล้วแหละตอนแม้จะเอ่ยปากไป5วินาทีแล้วลืมไหมนะครับแต่ก็ไปเลยเถิดไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวท่านต้องเอาไปใช้เอาไปใช้นะครับและแพทเทิร์นที่ผมใช้ประจำก็อย่างที่บอกครับ3อย่าง feel 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 นะครับเข้าใจเขาเป็นพวกเดียวกับเขานะครับและให้เหตุผลว่าเราทำไมถึงปรับทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของเราได้เพื่อเปลี่ยนมุมมองของเขาให้เขาเห็นมุมมองใหม่ๆผ่านตัวเราผ่านใครสักคนนึงที่เราทีอัพผ่านสินค้าตัวที่เขาสนใจหรือสิ่งที่เราจะนำเสนอจากเขานะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่เราจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยมันคือข้อกังวลข้อสงสัยและจนค้นไปถึงข้อโต้แย้งที่มันชัดเจนจริงๆนะครับและผมยืนยันเมื่อเขาฟังวิทย์สัญญาณที่จะรู้ได้ว่าเราตอบข้อโต้แย้งได้ดีนะคือการที่เขารู้สึกว่าเออจริงและเขาเริ่มพูดกับเรา
มากขึ้นท่านอย่าเป็นคนพูดแบบอย่างเดียวนะผมเห็นหลายคนอ่ะเวลาต่อข้อตัวยังพูดนั่งพูดจนอีกฝั่งนึงอ่ะเริ่มหาแล้วเริ่มดูโทรศัพท์เริ่มอะไรจนไอ้นั่นแบบกูไม่น่าถามเลยหมายถึงว่าไอ้คนนั้นกูไม่น่าเปิดประเด็นเลยจริงๆกูไม่น่าเปิดประเด็นเลยนะเปิดประเด็นไปมันใส่มาเย็บแล้วสุดท้ายพูดไปในสิ่งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้คนนั้นถามเลยนะเมื่อเราท่องกันมาเป็นอักขระน่ะเป็นเล่มเลยแล้วก็ซัดทั้งพระไตรปิฎกไปเลยนะครับท่านต้องฝึกโยนคำถามกลับไปกลับมาคุณเอว่าจริงไหมคุณเอว่าใช่ปะให้มีการตอบโต้ตอบสนองกันแล้วบางทีมันก็แทบไม่ต้องพูดเนื้อหาอะไรมากมายน่ะมันเป็นเพลงอารมณ์ไม่ใช่ความกังวลแล้วถ้าเราเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับเขาดีท่าทางดีสุภาพแล้วก็มีเหตุมีผลอ่ะบอกตรงๆนะดูมีการศึกษาหน่อยนะนะครับดูแบบมันดูอันนี้มันมีอะไรในหัวเนี่ยไม่ใช่ท่านพูดไปพูดอะไรวะคือพูดไปท่านก็งงไปเองอ่ะท่านพูดไปเพื่อก็งงไปเองแล้วไอ้คนนั้นอ่ะเออแต่เขาก็ยังมีมารยาทนะก็ยังนั่งฟังเราอยู่นะครับแต่สุดท้ายเหมือนเขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะท่านก็พูดไปเหมือนแบบท่านเคยเป็นไหมเอาถามจริงพูดไปงงไปน่ะพูดไปวนไปวนมาลงไม่ได้เนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่รู้จะลงยังไงนะไปนู่นทั่วทุ่งเลยนะครับเหมือนของมันมีอยู่เยอะแล้วจริงๆพูดไปบางทีก็ผิดๆถูกๆอีกแหละโอ้นี่หนักเลยนะเดินผ่านนี่ผมแทบจะแยกเลยกูไม่แวะแล้วตัวนี้ท่าทางจะเยอะแล้วแต่บางทีก็มีเหมือนกันล่าสุดเนี่ยก็มีไปคุยกับน้องอีกอย่างเช่นมีน้องใหม่มาด้านนี้ชื่อเลยนะคะน้องหญิงใช่ไหมเมื่อวานนะครับน้องน้ำผึ้งนะน้องหญิงเป็นเพื่อนน้องน้ำผึ้งนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยน้องเตยเขาก็พูดและเหมือนแบบอธิบายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีอัพผมแล้วผมก็เห็นหน้าน้องหญิงเนี่ยแบบใกล้หลับแล้วล่ะนะครับแซวเล่นคือคุณเตยเนี่ยอัดซีดีไปเรียบร้อยแล้วครับพี่อ้าวนี่เป็นเคสสตัดดี้นะครับเป็นเคสสตัดดี้นะครับหมายความว่าเตยเนี่ยเขาให้ข้อมูลเต็มที่แล้วหมายถึงอิ่มเอมกับข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็ทีอัพผมเข้าไปอีกแล้วนึกภาพถ้าท่านโดนรับทีอัพแล้วเขาไปพูดอะไรบางอย่างหรือตอบข้อแย้งบางอย่างกับน้องเขาอีกเนี่ยแล้วท่านใส่ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่เนี่ยโทษน้องเขาจะเป็นไงโอ้โหให้กูอีกช็อตหนึ่งเหรอวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นแผ่น B หรือเปล่าแผ่น A อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเห็นโต๊ะแล้วเขามี FTP บุ๊กตั้งอยู่ได้แล้วผมว่าเขาเปิดแต่หน้าแรกจนสุดท้ายแล้วนะผมก็เลยไม่ต้องเปิดละผมก็เลยบอกในมุมอื่นไปเลยก็ชวนน้องว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมาเรียนลองมาศึกษาดูมาเรียนดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้น้องหญิงก็มาทีนี้แต่เมื่อให้น้องหญิงด้วยนะครับจากวันนั้นจะนั่งหลับก็มานั่งเรียนแล้ววันนี้ต่อเล่นตัดไอ้พอดีตัดไปโอเคต่อเล่นฝากได้แค่นี้ครับอาจารย์พี่ต้อยครับมีอะไรจะฝากไหมครับฝากให้ว่าถ้าเรารู้สึกดีธุรกิจเนี้ยคือการตอบข้อโต้แย้งมันคือเป็นการให้อ่ะเข้าใจป่ะคะคือว่าอะไรคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันดีมากๆอ่ะเข้าใจป่ะคือว่าเอ้ยระดับนั้นเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธจริงๆหรือเขาไม่พร้อมจริงๆอ่ะเราเสียโอกาสไหมอ่ะคือถ้าใจเราจะให้อ่ะมันจะไปเอาใช่ไหมถ้าใจเราไปเอามันก็จะหนักถูกป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเราก็อยากให้โอกาสให้เขาได้ลองมาศึกษาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตอบได้ดีที่สุดแล้วเขาไม่เอาจริงก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็โอกาสเราก็อย่างที่บอกก็เดินหน้ารักษาสายสัมพันธ์นะคะเนาะแล้วก็ทำเยอะๆเนี่ยนะคะสิ่งที่จะได้เลยนะมันจะได้ประสบการณ์เราจะรู้ว่าเคสไหนควรจะหนักระดับไหนเคสไหนควรจะเบาบางประมาณไหนนะคะบางเคสเนี่ยนะแบบไปถึงแล้วโอ้โหมันแบบอึมเยอะแล้วนะแล้วคราวนี้ดาวไลฟ์บอกอุ้ยพี่ทำไมมิสตัดแบบอึสอย่างงี้ด้วยล่ะนะซึ่งบางทีเราดูไทมิ่งดูจังหวะมันไม่ได้มันไม่ใช่มันเยอะมากกว่านี้ไม่ได้นะยกตัวอย่างองเงี้ยมาถึงโหวันแรกเนี่ยนะโหคือจนผู้สปอนเซอร์น้องแพลวเครียดเลยกูเพราะว่าอะไรเขาแอนตี้ธุรกิจอื่นมาก่อนรู้เลยว่าไม่ใช่ว่าไม่ปิดนะแต่ปิดจังหวะหนึ่งแล้วเขาไม่คือมันสังเกตออกอะเราจะโอ้โหมันจะอะไรไม่เป็นไรมาเรียนให้สบายใจก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยปัจจุบันก็อยู่นี่เลยนะคะคือบางเคสจะรู้สึกว่าอัพมันอัพไม่ใช่ว่าหูยต้องแบบนั่นทุกเคสคือเราจะรู้ว่าจากประสบการณ์เคสไหนเบาได้เคสไหนต้องหนักหน่อยเคสไหนอย่างนี้นะคะเคสไหนมันอื่นๆมันนั่นแล้วไม่มากกว่านี้ไม่ดีหรือจังหวะมันไม่ใช่
หรือมันไม่ได้เคสไหนต้องถอยเคสไหนต้องลุยระดับนึงอย่างเงี้ยท้ายที่สุดมันคืออะไรคะมันคือประสบการณ์แหละแต่ถ้าไม่ลองผิดลองถูกอย่างน้อยมีไกด์ไลน์ในการลองแต่น้ำหนักจะหนักจะเบาจะอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บชั่วโมงบินเอานะคะแต่เชื่อไหมต่อท่านทำผิดไปอ่ะบางทีเราสึกว่าเมื่อกี้น่าจะตอบแบบเนี้ยไม่ได้ดั่งใจแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพูดจริงนะท่านถือว่าความผิดพลาดนี่คือการเรียนรู้เป็นประสบการณ์เป็นขั้นตอนสู่ความสำเร็จอ่ะนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านติดตามเขาได้ดีนะต่อให้ท่านตอบผิดไปบางจังหวะก็ตามขึ้นตามกลับมาได้อ่ะนะคะแล้วก็ความใส่ใจความห่วงใยให้เขาอะนะคะมันถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่วันนี้หรือว่าเราตอบอะไรพลาดไปแล้วอะนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามแล้วค่อยแล้วเราเก่งขึ้นกลับไปซ้ำใหม่ได้ไปสปอนเซอร์ใหม่ได้ยกตัวอย่างอ่ะน้องติ๊กเคยสปอนเซอร์พี่แก่นช่วงแรกก็พลาดช่วงนั้นยังคุยธุรกิจไม่เก่งใช่ไหมพอคุยเก่งแล้วก็กลับไปซ้ำอ่ะกลับไปซ้ำก็จนมาได้อย่างเงี้ยดังนั้นคือทุกทักษะเวลาเราเริ่มเก่งเริ่มอะไรหรือว่าช่วงนั้นเฮ้ยเรื่องตอบไม่เก่งพอเก่งขึ้นกลับไปซ้ำได้ไปเพิ่มเติมได้แต่ระหว่างทางก็รักษาสายสัมพันธ์ได้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าสมมติเขานั่นโอเคแล้วเขาเลือกยี่ห้ออื่นแล้วจริงๆคุ้นจริงอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสก็เป็นเพื่อนกันได้นะถ้าอย่างนี้ถามว่าได้ก็มีไหมก็มีนะที่แบบโอเคเขาบอกเขาตัดสินใจนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันวันไหนที่เขาเกิดอะไรแล้วแต่เขาก็จะกลับมาหาเรานะคะนะก็เป็นประมาณนี้แต่เราเองก็เดินหน้าเราต่อนะคะเนาะได้อีกนิดนึงครับตบประเด็นนิดเดียวสุดท้ายนะคะอีกอย่างนึงอยากจะมองว่านอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยนกคิดว่าธุรกิจนี่เป็นเรื่องของคนเนาะมันมีความแตกต่างนะถ้าเรื่องของเวลาทำงานด้วยกันหรือแม้แต่ตอนเราไปเจอเขาเรื่องของคำถามอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ท่านมองเรื่องนึงมากๆว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการพัฒนาตัวเองคงจะน้อยมากนะคะงานบนโลกนี้ที่ท่านจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่าพัฒนาในฝั่งที่เรียกว่า EQ นะคะเรารับมือกับข้อโต้แย้งหลายๆแบบหลายๆอารมณ์ท่านว่าได้พัฒนาเยอะไหมคะพัฒนาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ท่านก็จะอยู่กับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ท่านก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ต้อยบอกคือบางครั้งบางคนเราไปชวนแล้วอะไรแล้วทำดีที่สุดแล้วตอบทุกอย่างที่เรียนมาขุดมาทุกกระบวนท่าไม้ตายอะไรก็แล้วเนี่ยแต่สมมติสุดท้ายแล้วยังปิดไม่ได้หรือรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็อยากให้ท่านได้ปล่อยวางความรู้สึกที่มันเอ้ยผิดพลาดคนมันก็ต้องผิดพลาดกันบ้างนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปถ้ายังคงเดินต่อไปยังไงก็สำเร็จนะคะ Winner never quit quitter never wins นะคะขอบคุณค่ะ What อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครที่ฟังซีดีแผ่นนี้แล้วอย่าฟังครั้งเดียวนะครับต้องฟังแล้วฟังเล่าฟังซ้ำๆหลายๆรอบแล้วก็ต้องเกิดจากการที่เราจะต้องออกไปทำงานจริงด้วยฟังอย่างเดียวแล้วไม่เคยออกไปเจอสถานการณ์จริงก็จะไม่มีประโยชน์นะครับก็คือทำซ้ำๆนะครับแล้วก็ฟังซ้ำๆด้วยแล้วก็วันนี้นะครับสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับถ้าไม่มีทั้ง3คนนี้เนี่ยวันนี้ก็คงจะไม่จบลงด้วยสวยอย่างนี้งั้นเราปรบมือดังๆให้กับทั้ง3คนได้ไหมครับดังๆด้วยครับคุณนกอนงสิริวานิชนะครับพี่ตู่กิติพงษ์กัมพูจันทรินและพี่เต้ยสุจิตาตู้จินดาถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ